วัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้หลังจากที่เราหายกันไปมาพักหนึ่งเราจะมาพูดถึงเรื่องการเขียนวันที่ภาษาอังกฤษนั่นเองสังเกตว่าเราก็เรียนกันมาพักใหญ่ๆแล้วก็เขียนวันที่ก็มาพักใหญ่แล้วซึ่งแต่ละวันมันก็จะมีลงท้ายทั้งแบบ st nd rd แล้วก็ th ที่เราจะเจอก็จะมี4ตัวจะมี st nd rd แล้วก็ th นะคะทีนี้ถามว่าหลายคนก็ยังสงสัยว่าแล้วมันต่างกันยังไงจะรู้ได้ยังไงอันไหนใช้ st อันไหนใช้ nd ใช้ rd แล้วก็ใช้ thค่ะวันที่เนี่ยเราจะไม่ได้นับเป็น1 2 3ปกติไอ้1 2 3ที่เรานับอันนั้นมันเป็นเลขใช่ไหมแต่วันที่อ่ะเราจะใช้ในกลุ่มคำศัพท์ที่เขาเรียกว่าลำดับที่ลำดับที่ใช้กับอะไรบ้าง1เป็นวันที่แล้วข้อที่เราเจอกันบ่อยๆก็เช่นหนูสอบได้ที่1ค่ะเขาวิ่งแข่งได้ที่1ค่ะอะไรอย่างเงี้ยก็คือซึ่งตรงนั้นเนี่ยเราจะไม่ได้แบบว่าได้ที่วันครับแต่เราจะใช้คำว่า first เคยได้ยินไหมคะคำว่า first สักนั่นแหละคนที่ชื่อ first ก็คือแปลว่าที่หนึ่งที่หนึ่งนะคะซึ่ง first มันสเปลว่า f i r s t first แปลว่าที่หนึ่งเพราะงั้นเมื่อกี้ครูบอกว่าถ้ามันเป็นสำหรับที่หนึ่งใช้คำว่า first เพราะงั้นวันที่ใช้กับลำดับที่เหมือนกันวันที่ลงท้ายด้วย1ก็คือวันที่1แล้วก็21แล้วก็31เราจะใช้ st ทั้งหมดเพราะว่าตัดมาจาก2ตัวหลังของคำว่า first ก็คือ f i r sทีนี้ก็มีคำถามว่าอ้าวครู1 21 31แล้ว11ไปไหน11 12 13เป็นข้อยกเว้นเว้นยังไงเดี๋ยวเราค่อยดูกันเพราะงั้นอ่ะเราดูตอนนี้เราตัดมาแค่ขอเป็นวันที่1ก่อนวันที่1ใช้ st ก็คือย่อมาจาก first f i r s t firstทีนี้ต่อมาวันที่2ค่ะวันที่2เราใช้ลำดับที่2ก็เหมือนกับชั้นสอบวันที่2แข่งขันได้ที่2ใช้คำว่า second second ค่ะ spell s e c o n d second เพราะงั้นวันที่ลงท้ายด้วย2คือ2 2วันที่2แล้วก็22จะใช้ต่อท้ายเลข2เป็นตัว n กับตัว d ซึ่งเป็น2ตัวสุดท้ายของคำว่า second s e c o n d ต่อมาวันที่3เราใช้คำว่า third หรือ the third ก็คือ spell t h i r d thirdคือลำดับที่3หรือวันที่3เพราะงั้นวันที่ลงท้ายด้วย3หรือวันที่3ก็จะลงเขียนต่อจากเลขด้วย RD ทั้งหมดก็คือมันมีวันที่3ใช่ป่ะแล้วก็มี23ใช่มันมีวันที่3กับ23ก็จะเป็น3 RD 23 RD แบบนี้พอเข้าใจไหมคะส่วนที่เหลือหลังจากนี้จะเป็น th ทั้งหมดเลยรวมถึง11 12 13ด้วยนะคะเดี๋ยวเราลองทำกันบ้านเกี่ยวกับที่มันเป็นลำดับที่ก่อนเราจะเข้าใจเราจะตัดแค่เอาไอ้2ตัวท้ายของลำดับที่มาใส่หลังเลขเท่านั้นเองเพราะงั้นแน่นอนกันบ้านวันนี้เราจะให้เขียนลำดับที่1ถึง10ก่อนซึ่งแน่นอน1เมื่อกี้พูดไปแล้วคือ the first 2คือ the second 3ก็จะเป็น the third 4จะเป็น the fourth the fourth เขียนยังไงล่ะก็คือ four ค่ะ f o u r four แล้วก็เติม th เข้าไปต่อท้ายก็เป็น fourth 5ล่ะคะปกติเป็น five อันนี้เป็น f i f t h อ่านว่า fifth เราใช้เป็น the fifthแปลว่าลำดับที่5ต่อไป6เราจะใช้เป็น the 6ก็เป็น the แล้วก็ s i x 6เติม th เข้าไปเป็น the 6
แปลว่าลำดับที่6นะคะต่อไป the seven เสียงอาจจะเบาหนึ่งนะเหมือนมีของซับเข้าเราต้องเบาหนึ่งต่อไป the seven ก็จะเป็น the แล้วก็ s e v e n seven seven นะคะก็คือลำดับที่7ต่อไป8ก็คือเป็น t h e the ใช่ป่ะแล้วก็ h e i g h t เติม h เข้าไปเลยเป็นthe แล้วก็ eight ทีนี้เคยบอกไปแล้วถ้า the นำหน้าคำที่เป็นสระ a e i o u เราจะต้องทำยังไงกับมันอย่างตอนแรกอ่านว่า the ใช่ป่ะพอเป็น a e i o u จะกลายเป็น the แล้วก็จะเป็น the eight the eight ต่อไปค่ะ nine ก็เป็นจะเป็น the nightก็เป็น the แล้วก็ n-i-n แล้วก็ t-h ตัด e ทิ้งนะ n-i-n แล้วก็ t-h the night สุดท้ายค่ะ the tent ก็เป็น t-h-e the แล้วก็ tent t-e-n แล้วก็เติม t-h เข้าไปเลยเดี๋ยวครูจะมีตารางอันนี้นะคะส่งแนบคลิปไปตรงนี้หลังจากหรืออันนี้ก็นอกจากตารางแล้วก็เอามาส่งครู2จบเป็นการเขียนลำดับเลข1ถึง10นะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะซี